ปัญหาหนี้สินฮะทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบครับพี่หมูครับเราจะต้องมีวิธีหรือยังไงฮะโดยเฉพาะตอนนี้มันชัดเจนนะพี่หมูว่าเงินเดือนเดือนนึงเนี่ย100บาทเนี่ยหักหนี้แล้วเนี่ยเหลือไม่ถึง30บาทแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าต้องเอาไปทำอะไรฮะท่านกฤษฎีรัตน์ฮะครับก็หนี้โดยรวมรวมทั้งนอกระบบในระบบเนี่ยมีจำนวนรวมกันสูงมากนะครับถ้ารวมทั้งนอกระบบในระบบเนี่ยน่าจะแตะขนาดเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า GDP เลยดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราก็มัวแต่หยิบยกกันขึ้นมาว่ามันสูงมันสูงแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยเราก็มีปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นท่านนายกเศรษฐาถึงได้ประกาศชัดว่าเรื่องของปัญหานี้เนี่ยมันเป็นจุดสารตั้งต้นของความหายนะความจริงการที่มีดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงหรอกครับแต่ดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องสูงเกินกว่าที่ควรนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามศักยภาพของผู้ที่จะชำระหนี้ได้ในที่สุดก็เป็นปัญหาตอบตัวผู้กู้แล้วก็เป็นปัญหาตอบตัวผู้ให้กู้ด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นความหายนะจริงๆอย่างที่ท่านนายกเศรษฐาได้เป็นห่วงเป็นใยครับต้องแก้ไขครับซึ่งท่านก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานและทำงานจริงจังนะครับในส่วนของการเน้นเรื่องนอกระบบเนี่ยท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนะครับมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชาดาไทยเศรษฐ์เป็นที่ปรึกษาผมเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็มีส่วนราชการหลายท่านที่มาร่วมกันทำงานจริงจังครับเราต้องการจะแก้มันโดยให้เป็นไปตามกฎหมายตรงนี้ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับครับหนี้นอกระบบเนี่ยคือในกรณีที่ท่านผู้ให้กู้ไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วก็ท่านปล่อยกู้เกินกว่าอัตรา115ต่อปีย้ำนะครับ115ต่อปีเนี่ยถือเป็นหนี้นอกระบบผิดกฎหมายดอกเบี้ยเป็นโมฆะทั้งสิ้นดังนั้นการที่จะมีการอ้างว่าเก็บดอกเบี้ยไปเท่านี้เนี่ยที่จริงพวกนั้นไม่ใช่ดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเป็นโมฆะครับดังนั้นการที่จ่ายไปแล้วเนี่ยครับถ้าดอกท่วมต้นไปแล้วเนี่ยต้องถือว่าหนวดหนี้แล้วนะแต่ถ้ายังไม่ครบต้นเนี่ยลูกหนี้ก็มีหน้าที่ไปผ่อนจ่ายให้ครบนะครับแล้วก็ทำหน้าที่กันซะให้ถูกต้องตามกฎหมายแก้ไขกันตรงนี้นะครับท่านประธานเองท่านคณะกรรมการทุกคนก็ยืนยันในข้อกฎหมายนี้ครับนะครับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องการให้ประชาชนรับรู้ว่าเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แต่ไม่มีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดครับแต่ผมย้ำนะตรงนี้ไม่ใช่เรื่องสถาบันการเงินส่วนสถาบันการเงินเนี่ยเขาอยู่ภายใต้การกำกับของอีกกฎหมายหนึ่งนะครับมีคนปรามาสว่ารัฐบาล2รัฐบาล3รัฐบาลที่แล้วก็บอกจะแก้หนี้แต่ก็ไม่เคยสำเร็จสักรัฐบาลครับมาถึงรัฐบาลนี้ก็บอกว่าจะแก้หนี้ครับเป็นวาระแห่งชาติคุณกิติรัตน์ในฐานะที่เป็นประธานเรื่องแก้ไขหนี้สินของชาติด้วยเนี่ยนะครับคิดว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จในรัฐบาลนี้สักมากน้อยแค่ไหนมากถึงมากที่สุดมากถึงมากที่สุดครับเหตุผลนะครับคือเวลาเราจะทำอะไรแล้วไม่สำเร็จเนี่ยมันมักจะมาจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในเชิงยุทธศาสตร์หรือบางครั้งเนี่ยยุทธศาสตร์ถูกต้องแต่รายละเอียดไม่แม่นครับดังนั้นการแก้ไขหนี้นอกระบบในครั้งเนี่ยผมเชื่อว่ายุทธศาสตร์ถูกต้องแล้วก็รายละเอียดแม่นด้วยทำไมผมเรียกว่ายุทธศาสตร์ถูกต้องที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับการที่เราจะยืนยันว่าหน้าที่ของผู้ให้กู้และหน้าที่ของผู้กู้เป็นอะไรเนี่ยมันมีความชัดเจนในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเขาชำระหนี้กันไปจบแล้วเนี่ยครับแต่เขายังมีความจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนอยู่เนี่ยในอดีตอาจจะพูดว่าก็ขอให้ไปพึ่งสถาบันการเงินในระบบครับนะครับบางแห่งก็เป็นเรื่องของสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยก็ปรากฏว่าสถาบันการเงินของรัฐเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มีกติกานะมีกลไกในการที่จะปล่อยสินเชื่ออย่างไรเนี่ยพอเขาปล่อยไม่ได้มันก็กลายเป็นทางตันสิ่งที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยนะครับเราอยากเห็นเจ้าหนี้นอกระบบกลับใจท่านมีความคุ้นเคยกับการปล่อยสินเชื่ออยู่แล้วสิ่งเดียวที่ท่านทำผิดพลาดคือท่านคิดดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่สมควรครับและสูงกว่าเกินกว่าที่อัตรากฎหมายอนุญาตให้แต่นั้นถ้าหากว่าท่านกรุณาเป็นเจ้าหนี้นอกระบบกลับใจนะครับและแทนที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบผิดกฎหมายก็มาเป็นเจ้าหนี้นอกระบบถูกกฎหมายเสียนะครับปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายอนุญาตให้ทำการแก้ไขตรงนี้ก็จะสามารถรู้ล่วงได้เพราะว่าตัวลูกหนี้เองกับตัวเจ้าหนี้เองเนี่ยรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วในอดีตอาจจะกระทบกระทั่งกันไปบ้างในเรื่องของการจ่ายช้าในการทวงคืนแต่ดอกเบี้ยมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายไม่ไหวเป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้ครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสมัยนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะมาพูดกันนะในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยนั้นๆแล้วนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวหนีเพราะว่าดอกเบี้ยไม่สูงจะหนีทำไมครับนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยท
างเจ้าหนี้เองเนี่ยก็สามารถที่จะปล่อยกู้ยาวๆได้ลูกหนี้เองก็สามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แล้วอยู่ยาวๆได้ไม่ต้องหนีด้วยครับครับโอ้ฮะเดี๋ยวเราต้องให้คุณผู้ชมมามีส่วนร่วมกับเราหน่อยละฮะเพราะว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่ครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับนโยบายแก้หนี้ของรัฐบาลครับครับเรามีคำถามให้ท่านผู้ชมได้ร่วมตอบด้วยนะครับว่าท่านดูเรื่องนโยบายของรัฐบาลนี้มาแล้วคิดว่านโยบายของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยท่านชอบหรือไม่ชอบแค่ไหนอย่างไรเรามีอยู่3ช้อยนะฮะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวขึ้นช้อยนะฮะ3ช้อยให้ท่านผู้ชมได้เห็นท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมโหวตผ่านทาง34 HD app นะฮะ34 HD app นี้นะฮะง่ายๆเลยท่านหยิบมือถือแล้วก็มาที่หน้าจอสแกน QR code แล้วตอบคำถามเข้ามาแล้วใครตอบคำถามเป็นเช่นได้ยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมาสรุปผลที่ท่านผู้ชมได้โหวตกันเข้ามานะฮะกลับมาถามที่ท่านกิติรัตน์กันต่อครับว่าปัญหาหนึ่งของการแก้หนี้เอาถ้าพูดถึงเรื่องหนี้นอกระบบนะเมื่อตะกี้ท่านก็กรุณาเอ่ยถึงไปหน่อยนึงแล้วว่าถ้าจากหนี้นอกระบบจะไปสู่ในระบบธนาคารเขาก็ไม่โอเคครับธนาคารเขาไม่ปล่อยให้ธนาคารในระบบครับไม่ให้กระทั่งธนาคารของรัฐเองครับเขาก็มีรูปแบบแล้วก็มีมาตรฐานของเขาคือที่ผมถามเพื่อนที่ทำงานแบงก์นะเขาบอกว่าถ้าทำตัวเองก็จะเจอ157ถ้าเป็นแบงค์รัฐนะฮะเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันตรงนี้มันยังไงฮะท่านครับผมถึงได้เรียนไงครับว่าการที่จะเข้าใจว่ากลับสู่ระบบเนี่ยแปลว่าต้องไปวิ่งหาสถาบันการเงินของรัฐการเข้าสู่ระบบเนี่ยเราชวนเจ้าหนี้นอกระบบกลับใจมากลายเป็นเจ้าหนี้นอกระบบไม่ผิดกฎหมายดีไหมดังนั้นปัญหาในเรื่องของการหันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ได้มันก็จะหายไปถูกไหมครับเพราะว่าคนที่เขามีเงินพอที่จะให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงๆนั้นน่ะเขาก็ยังมีเงินพอที่จะให้กู้อยู่นะครับเพียงแต่เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ท่านปล่อยในอัตราดอกเบี้ยแบบนั้นท่านจะอยากผิดกฎหมายต่อไปแล้วกลายเป็นคดีความกันหรือท่านจะมาอยู่ในธุรกิจอย่างมีความสุขโดยลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเราไปตามจับได้เลยไหมก็ถ้าเกิดท่านทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับครับใช่ไหมฮะฮะคุณติดนะครับคือตอนนี้เรื่องหนี้นะรัฐบาลก็ทำนักท่องเที่ยวก็เข้าครับแต่ทำไมยังโดนค้อนแคะโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนในฐานะคุณติดแล้วก็ผ่านยุคนู้นมาได้แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ปัญหาหรือว่าความไม่เข้าใจมันเกิดจากอะไรฮะคือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะไปชมรัฐบาลคงทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาทางที่จะไม่ชมนะครับแล้วก็ทำให้ฝ่ายรัฐบาลมีความนิยมลดลงแล้วฝ่ายตนเองเขาเรียกอะไรซอกรอนวันทำลายป่ะมันก็เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติของฝ่ายค้านถูกไหมครับนั่นคือถ้าฝ่ายค้านที่ไม่ทำหน้าที่แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้รับความนิยมมากขึ้นจนกระทั่งในการเลือกตั้งครั้งถัดไปแล้วเอาชนะมันก็หายไปนะเพราะนั้นผมเข้าใจได้ในเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าในสิ่งที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่เนี่ยนะครับก็ขอให้ประชาชนดูรัฐบาลเนี้ยเข้ามาในหน้าที่เนี่ยบัดนี้เกินครึ่งปีแล้วผมยอมรับนะครับแต่ว่าในช่วงเกินกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ผ่านงบประมาณเลยนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งมันล่าช้ามาเนี่ยขณะนี้งบประมาณบาทแรกๆที่จะสามารถเบิกได้โดยไม่ต้องใช้วิธีไปพรางก่อนเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลายๆสิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วโดยขณะนี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณนะไม่ได้ใช้งบประมาณในเชิงของโครงการใหม่แต่ว่านับจากนี้ไปเนี่ยท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับครับเป็นคำถามสุดท้ายว่าอยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการแก้หนี้ของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะพูดรวมๆก็ได้หรือจะแยกเป็นแก้หนี้นอกระบบหนี้ราชการหรือยังไงก็เชิญเลยฮะคืออย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยเวลาเราแก้หนี้เราก็จะมุ่งเป้าไปที่หนี้บางประเภทนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยความจริงเขาอาจจะมีหนี้ระบบอยู่ด้วยแล้วก็ตันละล้นละนะฮะดังนั้นการแก้หนี้ให้มันครบถ้วนจะต้องแก้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้ผ่อนรถหนี้บัตรเครดิตหนี้เพื่อการพาณิชย์ OD หนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็รวมทั้งข้าราชการด้วยซึ่งก็เป็นการกู้กับสถาบันสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในการรายงานของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับหรือว่าบางคนก็ยังมีหนี้กยศ. อยู่ด้วยเนี่ยนั้นการที่เราจะดูแลทุกประเภทเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แก้ไขให้ทุกๆประเภทเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ผู้เป็นผู้กู้เนี่ยอยู่ได้จึงเป็นเรื่องสำคัญและนอกจากนั้นเนี่ยการที่จะแก้หนี้โดย
หวังว่าประชาชนจะมีรายได้ดีขึ้นต้องทำด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ครับที่มีการประกาศแถลงกันเลยว่าเราจะใช้สูตรปุ๋ยใหม่เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ย60ปีมาเลยไม่เคยเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเลยนะครับนั้นการใช้สูตรปุ๋ยใหม่เนี่ยจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นครับการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นความสามารถในการชำระหนี้ก็จะดีขึ้นครับและยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องทำเพื่อการที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับในขณะที่แก้หนี้ให้ทุเลาเบาบางลงครับครับขอเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จนะฮะวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับรัตน์ณรนองที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการของเราครับ